สวัสดีครับผมปอนโครเอดัสวันนี้ผมจะมาสอน Japanese Motion Script Charts ครับวันนี้ครับท่านสนใจการคุมอาการครับคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนท่าคุมอาการหรือสอนเรียนรู้ได้ในทุกอาทิตย์ซึ่งคุณสามารถทำตามแล้วก็เอาไปอุดหนุนเพื่อนได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับโดย Japanese Motion นะครับเป็นลักษณะการทำท่าหรือว่าเทคนิคการทำท่าที่สปินเนอร์ชาวญี่ปุ่นชอบทำกันครับโดย Script Charts นะครับเป็น Japanese Motion อย่างหนึ่งครับโดยสกิปชาร์ตนะครับเวลาคนพูดถึงจะหมายถึงคอมโบหนึ่งคอมโบเดียวโดยเฉพาะเลยครับซึ่งก็คือคอมโบนี้นะครับและเนี่ยคลิปนี้จะเรียกว่าเป็นคลิปสอนคอมโบเลยก็ได้ครับโดยท่าที่จะต้องเป็นก่อนครับคือ extended thumb around นะครับพาสฝั่งมือแล้วก็ twisted sonic ครับแค่3ท่าง่ายๆเลยใครทำ extended thumb around ไม่เป็นนะครับก็แทนด้วย twisted sonic bus ก็ได้ครับเริ่มด้วย extended thumb around ครับหรือว่าจะเป็น twisted sonic bus ก็ได้นะครับรับเป็นปกติเลยในช่องชี้กลางใต้ศูนย์ทวงข้อมือแล้วเราจะพาสปากกานะครับโดยการยกนิ้วนางขึ้นมาจับปากกาด้านหลังมือแล้วก็พาสไปครับโดยตั้งมือขึ้นนะเป็นพาสหลังมือแล้วเราจะกระตุกมือไวๆตามภาพนะครับก่อนที่จะพลิกเป็นคว่ำมือแล้วก็จบด้วยการ twisted sonic ครับสาเหตุที่มีท่อนที่ใช้การกระตุกมือหลังพลิกมือตรงกลางๆท่าทางคอมโบเมื่อกี้บางคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่นิยามว่าเป็นสกิปชาร์ทครับเพราะโดยปกติธรรมชาติของคนที่ควงนะครับเวลาเราพลิกมือนะครับจากแกนหนึ่งไปสู่อีกแกนเนี่ยเป็นแกนไหนก็ได้นะครับเราจะต้องชาร์จระหว่างที่เราพลิกมือเราดูเทียบกันนะครับทางสำหรับที่ปรากฏบนจอตอนนี้จะเห็นว่าในแบบหลังก็คือที่เราฝึกกันเมื่อกี้เราได้ข้ามการชาร์จระหว่างตอนพลิกมือไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นการกระตุกมือนี้แทนครับอันเป็นที่มาของชื่อสกิปชาร์ทหรือว่าการข้ามชาร์ทนั่นเองครับสรุปสั้นๆนะครับสกิปชาร์ทคือการตัดชาร์จให้คอมโบออกโดยการพลิกมือหรือว่าใช้การกระตุกมือช่วยครับหรือจะหมายถึงคอมโบนี้ทั้งคอมโบนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในอาทิตย์หน้าครับโดย Japanese Motion นะครับเป็นลักษณะการทำท่าหรือว่าเทคนิคการทำท่าที่สปินเนอร์ชาวญี่ปุ่นชอบทำกันครับโดย Skip Chart นะครับเป็น Japanese Motion อย่างหนึ่งครับโดยสกิปชาร์ตนะครับเวลาคนพูดถึงจะหมายถึงคอมโบหนึ่งคอมโบเดียวโดยเฉพาะเลยครับซึ่งก็คือคอมโบนี้นะครับและเนี่ยคลิปนี้จะเรียกว่าเป็นคลิปสอนคอมโบเลยก็ได้ครับโดยท่าที่จะต้องเป็นก่อนครับคือ extended thumb around นะครับพาสฝั่งมือแล้วก็ twisted sonic ครับแค่3ท่าง่ายๆเลยใครทำ extended thumb around ไม่เป็นนะครับก็แทนด้วย twisted sonic bus ก็ได้ครับเริ่มด้วย extended thumb around ครับหรือว่าจะเป็น twisted sonic bus ก็ได้นะครับรับเป็นปกติเลยในช่องชี้กลางใต้ศูนย์ทวงข้อมือแล้วเราจะพาสปากกานะครับโดยการยกนิ้วนางขึ้นมาจับปากกาด้านหลังมือแล้วก็พาสไปครับโดยตั้งมือขึ้นนะครับเป็นพาสหลังมือแล้วเราจะกระตุกมือไวๆตามภาพนะครับก่อนที่จะพลิกเป็นคว่ำมือแล้วก็จบด้วยการ twisted sonic ครับสาเหตุที่มีท่อนที่ใช้การกระตุกมือหลังพลิกมือตรงกลางๆท่าทางคอมโบเมื่อกี้บางคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่นิยามว่าเป็นสกิปชาร์ทครับเพราะโดยปกติธรรมชาติของคนที่ควงนะครับเวลาเราพลิกมือนะครับจากแกนหนึ่งไปสู่อีกแกนเนี่ยเป็นแกนไหนก็ได้นะครับเราจะต้องชาร์จระหว่างที่เราพลิกมือเราดูเทียบกันนะครับทางสำหรับที่ปรากฏบนจอตอนนี้จะเห็นว่าในแบบหลังก็คือที่เราฝึกกันเมื่อกี้เราได้ข้ามการชาร์จระหว่างตอนพลิกมือไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นการกระตุกมือนี้แทนครับอันเป็นที่มาของชื่อสกิปชาร์ทหรือว่าการข้ามชาร์ทนั่นเองครับสรุปสั้นๆนะครับสกิปชาร์ทคือการตัดชาร์จให้คอมโบออกโดยการพลิกมือหรือว่าใช้การกระตุกมือช่วยครับหรือจะหมายถึงคอมโบนี้ทั้งคอมโบนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในอาทิตย์หน้าครับ